่อยว่าละครเวทีนี่ว่าหลักต้องร้องด้วยก่อนหน้านี้กังวลฮะก่อนหน้านี้กังวลมากเพราะว่าหนึ่งเราเป็นนักแสดงใหม่ทุกคนแบบเป็นนักแสดงที่เก่งอยู่แล้วเรากลัวจะไปถ่วงเขาแต่ว่ามันสบายใจขึ้นเพราะว่าคือสบายใจเลยแหละเพราะว่าตอนนี้พี่ๆทุกคนแบบเป็นกันเองสุดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กันแบบน่ารักอะเป็นครอบครัวมันก็เลยแบบไม่ได้กังวลอะไรมากเราก็เลยรู้สึกว่าเราเลยอยากมีความสุขตรงเนี้ยไปจนจบโปรเจกต์อะแล้วมันจะออกมาดีหรือไม่ดีเราไม่รู้เราทำเต็มที่ไปก่อนแล้วเราว่าทุกวันนี้มันคุ้มละอาการนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วมันโอเคแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างครับต้องมาหวานต้องร้องกับหนูนาด้วยไม่คือต้องบอกต้องชมหนูนาสุดๆเลยคือต้องขอบคุณด้วยเพราะว่าเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นนักแสดงที่ถึงแม้จะรุ่นเดียวกันแต่เขาเก่งมากแล้วแบบมันช่วยนักแสดงใหม่อย่างผมได้ดีมากเพราะผมเข้ากับเขาเยอะสุดไงฮะแล้วพอมองตาเขาคือสมาธิเขาดีฮะมันช่วยให้นักแสดงใหม่ของผมเนี่ยสามารถแบบมีสมาธิดีมากขึ้นแล้วก็อยู่กับผู้แสดงได้มากขึ้นนะผมมันคือถึงบอกว่าผมโชคดีมากที่อยู่โปรดักชันนี้เพราะว่านักแสดงทุกคนแบบเก่งแล้วก็พร้อมจะให้ความรู้พร้อมจะแชร์ความรู้กันตลอดเวลาครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าเราจะมาปรึกษากันเรื่องของตัวละครว่าเฮ้ยตรงนี้เราแบบเอ้ยอันนี้เธอตีความอย่างนี้ดีไหมแล้วเราตีความอย่างนี้มันจะได้แบบเหมือนว่ามันจะได้ช่วยกันไปอะไรเงี้ยคือมันเป็นลักษณะนี้แล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นนักแสดงที่เรียกว่าโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วฮะเขาส่งอารมณ์เต็มที่อยู่แล้วมันยิ่งช่วยให้เรารับส่งอารมณ์แล้วเหมือนกันว่าพอยิ่งซ้อมกันบ่อยๆเข้าอย่างเงี้ยกับพี่ๆนักแสดงคนอื่นด้วยพอซ้อมบ่อยๆเข้ามันจะแบบเหมือนเราก็เริ่มแบบทักษะการแสดงเราเนี่ยมันก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยไม่รู้สึกเกรงกับการแสดงครับผม